าก็สิบทำเอาสาวๆรวมไปถึงเก้งกวางแตกตื่นกันทางโซเชียลในช่วงเช้าที่ผ่านมาเมื่อสาวสายป่านอภิญญาลงไอจีสตอรี่ภาพมือของหนุ่มวุฒินันทวุฒิหวานใจคนใหม่ที่กำลังเหมือนนอนเล่นมือถืออยู่นั้นแต่สิ่งที่ติดมาทำเอาหลายๆคนอึ้งไปตามๆกันนั่นก็คือของลับของแฟนหนุ่มซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเป็นลายผ้าห่มหรือเปล่างานนี้สาวสายป่านรีบลบรูปออกทันทีพร้อมขึ้นไอจีสตอรี่ยกมือขอโทษเป็นการใหญ่ค่ะ